วัสดีครับสวัสดีค่ะตอนเราทุกท่านเข้าสู่ขันข่าวเช้าตรู่เสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคม2565ปียนีเทียมพรค่ะผมอติรุธกิติพัฒนาครับตี 5:55 นาทีนะคะตื่นกันมาด้วยความสดใสเช้าวันนี้ค่ะเช้าวันนี้เท่าที่ดูมาเนี่ยแสงแดดออกแล้วนะฮะฟ้าไม่ค่อยครึ้มสักเท่าไหร่ฟ้าแจ้งมาแต่เช้าเลยเหรอฟ้าแจ้งมาแต่เช้าเลยฮะปกติจะครึ้มๆไงช่วงนี้เมื่อวานนี้ก็ตกช่วงเย็นตกหนักกันในหลายพื้นที่ที่อาคารมลินนท์เราก็ตกหนักเหมือนกันค่ะก็ต้องลุ้นว่าวันนี้ตกหรือเปล่าหรือว่าจะฟ้าแจ้งแดดแรงกันคือเมื่อเช้าฟ้าแจ้งจนถึงขั้นแบบผมขับรถเลยช่อง3อ่ะโอ้โหคุณจะไปไหนเป็นทะเลเหรอขับเสร็จปุ๊บอ้าวเลยบรรยากาศดีกลับมาทำงานกันค่ะครับต้นข่าวกันเลยวันนี้มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเมื่อคืนนี้เยอะพอสมควรนะครับมีเหตุการณ์หนักๆอยู่หลายเหตุการณ์เหมือนกันหนึ่งเหตุการณ์ที่เอามาเตือนภัยกันครับช่วงนี้บางทีฝนฟ้าคะนองทำให้ไฟดับหลายคนก็ต้องจุดเทียนในการใช้ชีวิตในบ้านมีอยู่ครอบครัวหนึ่งครับเขาจุดเทียนให้ลูกอาบน้ำค่ะเสร็จปุ๊บลืมดับไฟกลายเป็นแบบนี้เลยครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณ5:30เมื่อคืนนี้นะครับเกิดขึ้นที่บ้านพักคนงานของร้านสพัฒนาวัสดุก่อสร้างอยู่ที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราตำรวจที่สพบางปะกงก็ต้องประสานรถดับเพลิง4คันแหละครับเร่งฉีดน้ำสกัดไฟที่กำลังลุกไหม้รุนแรงมากนะฮะดูจากภาพคือวอดทั้งหลังครับใช้เวลาไม่นานครับประมาณ15นาทีสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แต่ว่าบ้านไฟไหม้เสียหายทั้งหลังครับนายชัยวัฒน์เจ้าของบ้านเล่าว่าตัวเองทำงานเป็นคนขับรถที่ร้านขายวัสดุก่อสร้างนี่แหละครับและบ้านพักหลังดังกล่าวก็เป็นบ้านพักคนงานตัวเองมาอาศัยอยู่ก่อนเกิดเหตุฝนตกหนักแล้วก็ไฟดับตอนนั้นจุดเทียนไว้ให้ลูกอาบน้ำแต่งตัวครับแต่ว่าลืมดับเทียนเข้านอนเรียบร้อยหลังจากนั้นช่วงกลางดึกคุณชัยวัฒน์เนี่ยบอกว่าทำไมบ้านมันร้อนผิดปกติพอลุกขึ้นมาดูก็พบว่าไฟกำลังไหม้ลามบริเวณห้องแต่งตัวอย่างรวดเร็วครับก็เลยรีบปลุกคนในบ้านให้รีบหนีขนทรัพย์สินออกมาได้บางส่วนโชคดีครับรู้ตัวทันก็เลยไม่มีใครในครอบครัวที่ได้รับบาดเจ็บแต่ว่าความเสียหายก็คือบ้านพักในวอดไปทั้งหลังเลยเหมือนกันทรัพย์สินก็ไปด้วยนะคะบางทีมันลืมไหมฮะจุดเทียนโอ้แล้วไฟดับช่วงนี้บ่อยด้วยบางทีค่ะระมัดระวังกันนะคะเหตุการณ์ต่อไปเป็นเรื่องของภัยของคนที่เมาแล้วขับค่ะส่งผลให้คนเขาก็ทรัพย์สินเสียหายการรวมถึงมีผู้ที่บาดเจ็บด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง4:00เมื่อคืนนี้ค่ะที่บริเวณตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการรถที่คนขับเนี่ยเขาเมาแล้วก็ขับไปชนเนี่ยนะคะไปชนร้านขายมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยพุ่งเข้าไปแบบนี้เลยแล้วเห็นไหมคะมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ด้วยมีทั้งผู้บาดเจ็บมีรถที่ถูกชนเสียหายค่ะเก๋งสีบรอนเทาคันนี้ปีนฟุตบาทขึ้นไปบนร้านขายมะพร้าวน้ำหอมเลยด้านหน้ารถก็พังยับค่ะแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์สีแดงที่ล้อซ้ายถูกรถเก๋งทับอยู่ห่างออกไปประมาณ10เมตรมีกระบะสีขาวอีกคันนึงด้วยที่ถูกชนท้ายยุบแล้วก็บริเวณหน้าร้านมีผู้บาดเจ็บ2คนนะคะคือนางสาวภาวินีอรันกับนายบุญชูทัศนาลัยบาดเจ็บที่ขาขวาเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนคนขับรถเก๋งค่ะคันที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะชื่อนายบัญชาเหลาทองอายุ45ปีก็นั่งอยู่ที่บริเวณทางเท้าในลักษณะที่มึนเมาสุราเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวไปสอบปากคำที่โรงพักนะคะสอบถามนางสาวเกื้อกูลชัยหารเจ้าของร้านมะพร้าวน้ำหอมท่านนี้เล่าว่าตอนที่กำลังขายของให้ลูกค้าเนี่ยสามีก็กำลังขนทุเรียนออกจากรถกระบะที่จอดอยู่หน้าร้านรถเก๋งคันที่เกิดเหตุก่อเหตุเนี่ยนะคะขับพุ่งมาด้วยความเร็วสูงมาพุ่งชนรถกระบะของสามีจนรถนั้นถลายไปข้างหน้าประมาณ10เมตรส่วนรถเก๋งพุ่งขึ้นทางเท้าไปชนกับรถจักรยานยนต์แล้วก็ชนลูกค้าอีก2คนที่กำลังยืนซื้อของอยู่หน้าร้านส่วนคนขับรถเก๋งก็ลงจากรถมาในสภาพที่มึนเมาค่ะตัวเธอก็เลยต้องรีบโทรแจ้งตำรวจคือตอนนั้นเราทำอะไรอยู่หนูก็ขายของใช่ไหมแล้วแฟนไปกับพี่สาวไปรับผลไม้มาก็เลยจอดรถไว้หน้าร้านตรงนี้แหละแล้วทีนี้ก็กำลังขนของลงลูกค้าก็ยืนซื้อทุเรียนอยู่ทีนี้เขาก็มาอย่างเร็วเลยก็ชนรถหนูกระเด็นไปนู่นเลยแล้วก็เลยถามเขาว่าทำไมขับรถเร็วเขาบอกว่าเขาเมาแล้วก็มาหาซื้อเหล้าเขาบอกเลยนะว่าเขาเมาแล้วมาหาซื้อเหล้าพี่คนนึงก็ได้ยินเขามาหาซื้อเหล้าเมาแล้วมาหาซื้อเหล้าอีกโอ้โหเติมอีกครับนี่ขนาดนี้ยังทำให้คนอื่นเขาเสียหายกันนะคะมีทั้งคนที่ยืนซื้อของอยู่ก็บาดเจ็บนะคะเจ้าของร้านเขาก็เสียหายทรัพย์สินด้วยเจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวนายบัญชาเนี่ยไปสอบปากคำที่โรงพักแล้วก็ไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์เมานะฮะเหตุการณ์เกิดเมื่อคืนนี้เหมือนกัน
อีกที่หนึ่งครับที่จังหวัดชลบุรีก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น4 ทุ่มเมื่อวานนี้เหมือนกันเป็นเหตุกราดยิงเข้าไปในร้านขายของชำนะครับเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต2 คนบาดเจ็บสาหัส1 คนกล้องวงจรปิดของร้านจับภาพไว้ได้นะฮะนี่ปืนมาแล้วฮะคนนี้คือผู้ก่อเหตุครับก็เป็นร้านปกติเปิดไฟสว่างทั่วไปนะครับนี่ฮะยิงเข้าระยะประชิดตรงนี้เลยครับคือคนที่โดนยิงก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านขายของชำอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะครับมีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ประมาณนี้ไม่ได้เห็นในทุกส่วนนะครับแต่ก็เห็นชัดเจนแล้วว่าผู้ก่อเหตุถือปืนเข้ามาแล้วก็ยิงใส่คนที่ตั้งวงดื่มเหล้าอยู่ที่โต๊ะหินอ่อนหน้าร้านต้องพากันวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางครับตอนตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุครับพบนายอุดรสุขเลิศครับอายุ50 ปีคนนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับถูกปืนขนาดจุด .45 ยิงเข้าที่ขาทั้ง2 ข้างแล้วก็หน้าท้องอีก1 นัดก็นำส่งโรงพยาบาลบ้านบึงนอกจากนี้เจอผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ2 คนครับคนแรกคือนายนิพนธ์ยิ้มแย้มอายุ55 ปีถูกยิงเข้าที่ชายโครงขวาทะลุหลัง1 นัดเสียชีวิตอยู่ที่หน้าร้านอีกคนชื่อว่านายวิชานธนูแก้วครับอายุ55 ปีคนที่เสียชีวิตอยู่ริมถนนห่างจากศพของนายนิพนธ์ประมาณ20 เมตรถูกยิง5 นัดนะครับเข้าที่คิ้วขวาแล้วก็คิ้วซ้ายหน้าท้องแล้วก็ไหล่นะครับคือคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาบอกว่าผู้ก่อเหตุก็เป็นคนที่คุ้นเคยกับกลุ่มผู้เสียชีวิตนะครับเพราะว่าอาศัยอยู่ในซอยเดียวกันก่อนเกิดเหตุขี่รถมอเตอร์ไซค์ Honda Wave 100ครับสีน้ำเงินเทาไม่ทราบทะเบียนมาจอดที่ร้านขายของชำลักษณะตอนนั้นเหมือนคนเมาประมาณนึงละก็มานั่งที่โต๊ะหินอ่อนครับใกล้กับกลุ่มที่ผู้เสียชีวิตเขาตั้งวงดื่มเหล้ากันอยู่ทั้งหมด4 คนนายวิชาหนึ่งในผู้เสียชีวิตตอนนั้นไปซื้อเบียร์มาให้1 ขวดเพราะเห็นว่าเป็นคนคุ้นเคยกันนะฮะพอดื่มเสร็จผู้ก่อเหตุไม่พูดอะไรครับขี่รถกลับไปบ้านแล้วก็กลับมาที่ร้านขายของชำอีกครั้งแต่ครั้งนี้เอาปืนมากราดยิงใส่กลุ่มคนที่นั่งดื่มเหล้ากว่า10 นัดจนต้องพากันวิ่งหนีครับนายวิชานก็พยายามจะเข้าไปแย่งปืนนะฮะผู้ก่อเหตุก็เลยถูกยิงเข้าหลายนัดจนล้มฟุบลงกับพื้นถนนแล้วก็เสียชีวิตส่วนผู้ก่อเหตุก็หลบหนีไปฟังเสียงผู้เห็นเหตุการณ์หน่อยครับเขาขี่เครื่องมาเขาก็แบบเหมือนก็ลอยๆอยู่อ่ะมันหลอนยังไงเนี่ยยังไงแล้วก็คนจิตใจคนเนี้ยเขาก็ซื้อเบียร์ให้กินขวดนึงเขามานั่งพบกันกินแล้วแฟมเขาก็จะไปบ้านก่อนบอกเขาใหม่เขาก็มาถึงก็นั่งแป๊บนึงเขาก็เอาปืนยิงกาดเลยยิงกาดยิงไปทั้งหมดนับจำนวนนัดได้ไหมว่าจะเป็น10ไม่เป็น10เนาะแต่รู้จักกันก็ลูกหลานกันแหละแต่เขามีเหมือนคนเครียดไงเขาจะพูดถึงเมียเขาเมียบ่อยๆพ่อเคยพูดว่าเขามีปืนอ่ะแต่ว่าจะไปฆ่าเมียฆ่าพ่อตาฆ่าลูกแล้วจะฆ่าตัวเองด้วยแต่เขารอเวลาก่อนกว่านี้นี่ฮะนี่คือผู้ก่อเหตุที่เขาเล่าให้ฟังนะครับเอาจริงๆจนถึงตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าสาเหตุคืออะไรแต่คิดว่าน่าจะเกิดจากการเมานั่นแหละเมาอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่ามูลเหตุจูงใจดูจะไม่มีเลยนะครับตำรวจเนี่ยสืบทราบมาว่าผู้ก่อเหตุมีประวัติเสพยาเสพติดครับก่อนก่อเหตุอาจจะเสพยามาก่อนหลังก่อเหตุตอนนี้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปที่บ้านภรรยาในอำเภอพนัสนิคมเจ้าหน้าที่กำลังไล่ล่าติดตามตัวมาอยู่นะครับเพราะว่าเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ4 ทุ่มที่ผ่านมานี่เองพื้นที่ชลบุรีใช่ครับนี่หลอนยาบ้านบึง มีอีกหลอนยาที่ชลบุรีอีกที่สัตหีบใกล้ๆกันครับคราวนี้เนี่ยบุกเข้าไปในโรงเรียนด้วยนะคะแล้วพยายามจะจับเด็กนักเรียนเป็นตัวประกันค่ะเหตุการณ์นี้น่ากลัวทีเดียวช่วงประมาณ3 โมงเมื่อวานนี้นี่จับเอาไว้ได้นะคะคือเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ชายคลุ้มคลั่งคนนี้เขาเมายาบ้าแล้วก็บุกเข้าไปในโรงเรียนภายในหมู่บ้านหนองจับเต่าที่ตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีพยายามจะจับเด็กเป็นตัวประกันนักเรียนนี่ต้องวิ่งหนีกันจ้าละหวั่นเลยค่ะเจ้าหน้าที่สนธิกำลังกันนะคะทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเทศบาลเขาชีจันรวมถึงตำรวจของนาจอมเทียนด้วยบุกเข้าไปจับกุมตัวได้ชายคนนี้อายุ46 ปีชื่อนายเชิดชัยเหลี่ยงเพ็งค่ะตอนจับนี่คือคลุ้มคลั่งอาละวาดอยู่ด้วยนะคะโวยวายพูดจาไม่รู้เรื่องเลยเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไปตรวจหาสารเสพติดปรากฏว่าปัสสาวะเป็นสีม่วงชัดเจนเลยชัดเจนค่ะเจ้าตัวรับสารภาพนะคะว่าก่อนหน้านี้เสพยาบ้ามาค่ะก็
็เลยนำตัวส่งให้พนักงานสอบสวนนาจอมเทียนดำเนินคดีในข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษกำนันธนพัฒน์บ้านบุพภาเป็นกำนันตำบลนาจอมเทียนเนี่ยบอกว่าหลังได้รับแจ้งเหตุก็ประสานเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆให้รีบไปที่โรงเรียนที่เกิดเหตุทันทีเพราะว่ากลัวว่านักเรียนเนี่ยจะเป็นอันตรายเคราะห์ยังดีนะคะที่คราวนี้จับกุมตัวเอาไว้ได้ทันควันโดยที่ไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นกับเด็กค่ะก็ตกอกตกใจวิ่งหนีกันจ้าละวันเลยค่ะครับนี่เนาะมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับเมายาเนี่ยเยอะจริงๆครับในแต่ละวันนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าเมื่อคืนนี้ในกรุงเทพที่ชุมชนโรงเจมีเหตุการณ์ที่ทำให้ประชาชนแถบนั้นเนี่ยแตกตื่นพอสมควรครับเมื่อคานระเบียงตึกในชุมชนเนี่ยทรุดตัวลงมาบางส่วนช่วง3ทุ่มคืนที่ผ่านมาครับนี่ฮะตำรวจเข้าไปตรวจสอบหลังจากชาวบ้านเขาแจ้งมานะฮะมันทรุดลงมาพอสมควรเหมือนกันนี่เป็นอาคารพาณิชย์3ชั้นนะครับอยู่ภายในชุมชนโรงเจซอยเทิดไทย21ชาวบ้านแตกตื่นครับกลัวว่าอาคารเนี่ยจะถล่มลงมาเพราะว่าอาคารพาณิชย์เนี่ย3ชั้นปลูกติดกันหลายคูหาด้านหน้าอาคารพาณิชย์ก็พบว่าคานระเบียงบนชั้น3ที่ยื่นออกมาเนี่ยเกิดทรุดตัวแล้วก็หักตกลงมาแต่ว่าโชคดีครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับคุณสิริกรอายุ45ปีเป็นชาวบ้านในละแวกที่เกิดเหตุบอกว่าตอนนั้นกำลังทำขนมอยู่หน้าบ้านแต่ว่าจู่ๆได้ยินเสียงดังคลื่นเลยฮะ 2-3 ครั้งแล้วก็มีเศษอิฐเศษปูนร่วงลงมาจากข้างบนกระจายเต็มพื้นถนนเธอบอกตกใจมากครับสิ่งที่ห่วงคือคนที่อยู่ในอาคารพาณิชย์ก็มีทั้งผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็เด็กเล็กตอนนั้นรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เลยครับเราก็รอบแรกอ่ะเราได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรหล่นใช่ป่ะเราก็ไม่ได้เอะใจอะไรก็ทำงานตามปกติ2-3 รอบเสียงมันดังรอบสุดท้ายอ่ะมันโค้มลงมาเลยอ่ะก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยแผ่กันวิ่งมาดูก็เนี่ยเห็นแบบนี้ก็นึกว่าตึกมันถล่มเพราะว่าก้อนของก้อนหินมันกระจายหมดเลยด้วยความตกใจอ่ะไม่รู้จะทำไงก็เลยต้องโทรแจ้งด้วยความตกใจก็รีบพูดออกไปว่าเหมือนอาคารมันจะถล่มลงมาคานมันนี่ฮะทางเจ้าหน้าที่ก็สอบถามนายโชคอนันต์นะครับคนนี้เป็นเจ้าของบ้านอายุ63ปีก็ทราบว่าจุดดังกล่าวนั้นเคยเกิดรอยร้าวมาก่อนครับจึงเอาปูนโบกแล้วก็ทาสีทับเมื่อวานนี้ก็มีฝนตกหนักก็คาดว่าปูนน่าจะอุ้มน้ำไม่ไหวครับก็เลยซุดลงมาแต่ก็ยังมีเหล็กเส้นพยุงอยู่ก็เลยหล่นมาแค่บางส่วนเท่านั้นเจ้าหน้าที่ตอนนี้ต้องปิดล้อมอาคารดังกล่าวไม่ให้ชาวบ้านเข้าใกล้เพราะเกรงว่าอาจจะเกิดเศษอิฐเศษปูนตกลงมาอีกครับเดี๋ยวช่วงเช้าวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะเข้าไปตรวจสอบเนื่องจากมันเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ครับไม่สามารถตรวจสอบอะไรได้อันตรายด้วยนะฮะเดี๋ยวต้องดูเช้านี้ว่าตกลงแล้วอันตรายขนาดไหนกันแน่ค่ะโอ้น่ากลัวนะครับคุณผู้ชมคะมีคลิปหนึ่งที่ปรากฏอยู่ใน TikTok เมื่อวานนี้มีคนเอาไปโพสต์แล้วก็กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันมากว่าทำกับท่านแบบนี้ได้ยังไงรู้สึกสงสารพระสงฆ์ครับคือมีคนเนี่ยไปเผยแพร่คลิปนะคะที่มีพระสงฆ์3รูปกำลังนั่งฉันอาหารฉันเพลอยู่ริมข้างถนนเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่แคปชั่นบอกว่านิมนต์พระมาแล้วเจ้าของบ้านไม่อยู่บ้านต้องมานั่งแบบนี้สงสารมากซึ่งคนโพสต์เนี่ยก็บอกข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าเจ้าของบ้านนิมนต์พระมาแต่พอพระท่านมาถึงก็ติดต่อเจ้าของบ้านไม่ได้พระท่านจึงมาซื้อข้าวที่ร้านของผู้โพสต์แล้วก็นั่งฉันริมทางเพื่อให้ทันเวลาเพลเพราะที่ร้านไม่มีโต๊ะทางร้านก็ถวายอาหารขนมน้ำปัจจัยทำบุญพระท่านไปทีนี้อย่างที่บอกก็คือกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ้าทำไมเจ้าของบ้านไม่รับผิดชอบเลยครับวันนี้มนต์ท่านมาเนี่ยไม่ดูเวลาหรอจะเพลแล้วท่านก็ต้องฉันท่านก็เลยต้องมานั่งฉันแบบนี้แล้วเจ้าของบ้านไปไหนยังโอ้โหโดนต่อว่าเยอะทีเดียวทีนี้เมื่อวานนี้ค่ะมีคำชี้แจงมานะคะพระครูจันทธรรมานุโยคหรือว่าหลวงปู่ละไมจันทโรเจ้าอาวาสวัดป่าจันทธรรมารามจังหวัดสุรินทร์ที่ท่านเพิ่งจะเดินทางกลับไปจากกรุงเทพเนี่ยค่ะคือภาพในคลิปเนี่ยเกิดที่กรุงเทพครับนะคะท่านเพิ่งเดินทางกลับจากกรุงเทพไปถึงวัดที่สุรินทร์เนี่ยในช่วงเย็นทีนี้ท่านก็เลยอธิบายเรื่องนี้แบบนี้ว่าโยมที่นิมนต์ท่านไปเนี่ยมีเหตุด่วนจำเป็นจริงๆค่ะคือโยมท่านนั้นเนี่ยนิมนต์หลวงปู่ละไมพร้อมด้วยพระสงฆ์รวม9รูปไปทำพิธีสวดต่อชะตาที่บ้านแถวเขตประชาชื่นกรุงเทพครับเนื่องจากว่าสามีของโยมป่วยแต่พอถึงเวลาที่หลวงปู่เดินทางไปถึงบ้านโยมเนี่ยก็มาทราบว่าโยมต้องรีบนำสามีที่ป่วยหนักอาการทรุดไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นการด่วน
พอหลวงปู่โทรศัพท์ติดต่อโยมท่านนั้นโยมก็บอกให้หลวงปู่ฉันข้าวที่ร้านข้าวใกล้บ้านเดี๋ยวโยมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองซึ่งเวลานั้นใกล้เพลแล้วค่ะที่ร้านเองก็มีที่นั่งไม่พอในรถตู้ก็ไม่ค่อยจะสะดวกเลยนั่งฉันเพลริมทางใต้ต้นมะเฟืองซึ่งญาติโยมแถวนั้นพอเห็นก็ซื้อข้าวซื้อน้ำมาถวายพอฉันเสร็จก็ไปกิจนิมนต์ต่อแถวพระราม3จากนั้นก็เดินทางกลับสุรินทร์โดยที่ไม่รู้เลยว่ากลายเป็นข่าวดังขนาดนี้นะคะซึ่งพระลูกวัดอย่างพระวรวุฒิโชติยานโนอีกรูปหนึ่งที่ท่านก็เดินทางมาด้วยกันบอกว่าตอนนั้นเนี่ยใกล้ถึงเวลาเพลแล้วที่ร้านขายข้าวมีโต๊ะไม่พอให้พระเก้ารูปนั่งฉันแต่ครั้นจะขึ้นไปฉันบนรถตู้ทั้งหมดเนี่ยหลวงปู่ท่านก็ไม่สะดวกเพราะว่าในรถแคบแล้วก็มีกลิ่นก็จะทำให้หลวงปู่ปวดหัวตัวท่านเองก็เลยลงมานั่งฉันริมทางพร้อมกับหลวงพี่วรวุฒิและพระท่านอื่นๆรวมเป็น4รูปที่เหลือก็นั่งฉันกันบนรถซึ่งพระทุกรูปก็เพิ่งจะรู้ว่ามีการถ่ายคลิปลงโซเชียลก็อยากจะชี้แจงว่าโยมที่นิมนต์หลวงปู่ไปนั้นไม่ได้มีเจตนาหลอกลวงหรือมีเจตนาไม่ดีแต่เพราะมีเหตุจำเป็นจริงๆก็อยากให้เข้าใจโยมท่านนั้นด้วยค่ะมันจะเกินเวลาเพลอยู่ในซอยนั้นมันก็แคบมันไม่มีที่นั่งที่โต๊ะนั่งทีนี้ก็จะพากันมาฉันที่รถตู้ทีนี้บนรถตู้มันจะเหม็นกลิ่นใช่ไหมแต่หลวงปู่เป็นคนที่พาที่ว่ามีปวดหัวปวดอะไรมีกลิ่นอะไรไม่ได้นะก็เลยชวนหลวงปู่มาฉันที่ทางล่างต้นมะเฟืองนี่แหละก็มา4รูปจ้ะที่เหลือล่ะที่เหลืออยู่บนรถตู้จ้ะแต่ทีนี้ก็มีชาวบ้านมาถ่ายรูปใช่ไหมจ้ะน่าจะมีมาถ่ายรูปอาตมาก็เพิ่งรู้นี่นั่งรถมานี่ไม่รู้ไม่รู้เลยจ้ะฝากถึงประชาชนที่อาจจะเข้าใจว่าโยมที่นิมนต์ไปทิ้งพระทิ้งอะไรอ๋อแกไม่ได้ทิ้งพระจ้ะแกพาสามีไปหาหมอไปโรงพยาบาลทีนี้ก็คงจะเป็นหนักนะจ๊ะแล้วก็มารับไม่ได้ก็ให้เข้าใจแกด้วยเด้อนะคะก็อธิบายปรากฏภาพอย่างที่เห็นเลยต้องมานั่งฉันแบบนี้สองคนยนต์ตามช่องนะคะนายทิพย์ดาวงผู้ใหญ่บ้านโนนตะแบกบอกว่าหลวงปู่ละไมเนี่ยบวชมาแล้วเข้าพรรษาที่50แล้วนะคะมีลูกศิษย์อยู่หลายวัดแล้วก็มักจะนิมนต์หลวงปู่ไปทำพิธีสวดต่อชะตาเจิมรถเจิมบ้านตามความเชื่อความศรัทธานอกจากนี้ท่านก็ยังเป็นวิทยากรชมรมพุทธรักษาองค์การปกป้องพระพุทธศาสนาด้วยค่ะนี่แหละฮะแต่ว่าเหตุการณ์เมื่อวานนี้พอหลังจากมีคลิปแชร์ไปเนี่ยโอ้โหคนกระหน่ำด่ากันใหญ่เลยค่ะในมุมที่เห็นนะคะก็วิพากษ์วิจารณ์แบบนั้นแต่ว่าตอนนี้ก็ได้รับคำอธิบายเรียบร้อยครับทุกอย่างมีที่มาที่ไปนะครับเดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งครับช่วงหน้าก็มีที่มาที่ไปเหมือนกันนะครับสำหรับคดีของแตงโมที่ยังไม่จบนะฮะเพราะว่าตอนนี้เกมทุกอย่างรวมถึงคดีต่างๆดูเหมือนว่าความเชื่อของคุณแม่จะเปลี่ยนไปนะครับเป็นยังไงอีกสักครู่หนึ่งกลับมาติดตามนะครับในขันข่าวเช้าตรู่เสาร์อาทิตย์ครับบุหรี่โลกบุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อมเลิกบุหรี่โทรฟรี1600จากสสส6:19 นาทีนะครับติดตามกันต่อกับขันข่าวเช้าตรู่เสาร์อาทิตย์นะครับมาดูข่าวในกระแสหลักที่เราติดตามกันมาต่อเนื่องก็คือคดีของคุณแตงโมที่ตอนแรกเหมือนจะจบไปแล้วแต่ว่าทุกอย่างก็เป็นเรื่องเป็นราวหลังจากที่มีคลิปมีภาพที่ออกมานะครับเมื่อวานนี้คุณแม่พนิดาศิรยุทธโยธินหรือว่าคุณแม่ของคุณแตงโมก็เดินทางไปที่คริสตจักรเมทอดิสครับรังสิตคลอง4จังหวัดปทุมธานีนะครับพร้อมกับนายมงคลกิจครับหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลเพื่อที่จะเก็บอัฐิของคุณแตงโมโดยอัฐินั้นแบ่งเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกก็เก็บไว้ที่คริสตจักรที่โซนกะละปังหาครับติดกับช่องเก็บอัฐิของคุณพ่อของแตงโมด้านหน้าช่องเก็บอัฐิก็ใช้ภาพคุณแตงโมใส่ชุดสีขาวยิ้มสดใสภาพนี้แหละครับพร้อมกับข้อความส่วนหนึ่งจากพระคัมภีร์นะครับว่าดังนั้นยังตั้งอยู่3สิ่งคือความเชื่อความหวังใจและความรักแต่ความรักใหญ่ที่สุดอาทิอีกส่วนครับก็มอบให้กับคุณแม่แล้วก็คุณเบิร์ตแฟนหนุ่มของแตงโมเนื่องจากคุณเบิร์ตเนี่ยเคยขอเอาไว้และเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาคุณเบิร์ตก็แอบนำช่อดอกไม้เป็นดอกกุหลาบสีชมพูครับมาวางไว้ที่ช่องอาทิด้วยมาถึงเรื่องของโทรศัพท์มือถือของแตงโมนะครับคุณแม่บอกว่าตอนนี้ยังอยู่ที่บางแจ็คครับซึ่งบางแจ็ครับปากบอกว่าจะส่งโทรศัพท์กลับมาแต่แม่เนี่ยจะไม่เก็บไว้เองนะครับเพราะกลัวว่าจะสูญหายส่วนจะส่งมาให้ใครขอไม่เปิดเผยครับเนื่องจากเป็นหลักฐานสำคัญทางคดีและในโทรศัพท์ก็มีหลักฐานสำคัญ
ั้งรูปภาพคลิปวิดีโอที่ถูกลบไปแต่ว่าบางแจ็คยืนยันบอกว่าตอนนี้กู้กลับมาได้ 100% แล้วสิ่งสำคัญที่หลายคนสนใจก็คือคุณแม่บอกว่าเห็นหลักฐานบางอย่างที่พบว่าแตงโมเสียชีวิตบนบกไม่ใช่จมน้ำนี่แหละฮะและหลักฐานดังกล่าวก็เชื่อว่าจะพลิกคดีจากอุบัติเหตุเป็นฆาตกรรมได้ส่วนเรื่องของคดีหลังจากนี้แม่ก็จะให้ความร่วมมือกับทีมงานของนายมงคลกิจอย่างเต็มที่นะฮะฟังเสียงคุณแม่หน่อยครับส่งค่ะจะส่งเร็วๆนี้ล่ะแต่บอกไม่ได้นะว่าส่งไปให้ใครไม่ค่ะเพราะว่าเราก็ต้องกลัวอันตรายด้วยกลัวของหายด้วยถ้าหายนี่ก็ยุ่งนะโทรศัพท์นี่สำคัญมากสำหรับคดีนะฮะเชื่อไหมคะว่าคุณแตงโมถูกฆาตกรรมจริงขอไม่ตอบได้ไหมคะแต่ว่าจะตอบแต่ว่าน้องโมไม่ได้ตายในน้ำแล้วกันไม่ได้เสียชีวิตในน้ำเสียชีวิตบนบกแม่เห็นหลักฐานเห็นใช่ไหมครับค่ะเห็นว่าเสียชีวิตบนบกคุณแม่ยืนยันมาแบบนี้นะครับส่วนทางด้านนายมงคลกิจครับเตือนคนที่วิพากษ์วิจารณ์บังแจ็คให้เกิดความเสียหายพร้อมประกาศตัวบอกว่าจะให้ความคุ้มครองบังแจ็คในฐานะเป็นผู้ตรวจสอบวัตถุพยานเนื่องจากก่อนหน้านี้ไม่มีใครสามารถกู้ข้อมูลในโทรศัพท์ที่ถูกลบทิ้งไปได้นะครับรวมทั้งแม่ก็มั่นใจจึงส่งโทรศัพท์ให้บังแจ็คหากบังแจ็คจะเดินทางกลับมาไทยเพื่อมาให้การเป็นพยานในชั้นศาลก็จะช่วยดูแลแล้วก็ช่วยประกันตัวในคดีที่บังแจ็คถูกแจ้งความดำเนินคดีครับจนกว่าจะพ้นการเป็นพยานในชั้นศาลของคดีแตงโมด้วยครับพี่อยากให้เขาอะเข้ามาเป็นพยานในผู้ตรวจสอบวัตถุพยานในชั้นศาลด้วยพี่จะดูแลในฐานะผู้ตรวจสอบวัตถุพยานคือมันจำเป็นต้องช่วยดูแลเขาในช่วงจนกว่าจะพ้นการสืบพยานในศาลชั้นต้น1ไต่สวน2ศาลชั้นต้นให้เรียบร้อยก่อนหลังจากนั้นบังแจ็คจะเป็นอะไรพี่ไม่ว่าเลยนี่ฮะคือคุณเต้มงคลกิจเนี่ยก็บอกว่าก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีคนสนิทของ1ในแก๊งเรือสปีดโบ๊ทนะครับติดต่อมาบอกว่าจะนำเงินมาวางไว้ที่หน้าบ้านจำนวน15ล้านบาทเหมือนประมาณแบบว่าให้จบเรื่องนี้ได้ไหมซึ่งนายมงคลกิจบอกว่าน้อยเกินไปไว้มีถึง 5,000 ล้านเมื่อไหร่ค่อยมาคุยกันอันนี้เปิดเผยจากคุณมงคลกิจใช่ครับผมว่าคนก็รอติดตามนะฮะก็ต้องรอดูว่าหลักฐานนั้นจะเป็นยังไงกันแน่ค่ะครับยังไม่จบเรื่องของคุณแตงโมส่วนเรื่องต่อไปนี่โอ้โหแชร์กันในโซเชียลอีกแล้ววิพากษ์วิจารณ์กันอีกแล้วนะคะเป็นคลิปในโซเชียลที่ผู้โดยสารคนหนึ่งขึ้นรถแท็กซี่กินข้าวกินยังไม่พอใช้มือเปิบเลยค่ะจนข้าวเนี่ยหกเลอะเทอะไปทั่วกินบนรถเนี่ยฮะใช่ค่ะเลยเกิดมีคลิปนี้เกิดขึ้นมาค่ะแล้วพี่ดูดิพี่กินข้าวหกหมดเลยพี่เห็นไหมล่ะเละเทะแต่พี่กินข้าวหกในรถไม่ได้แล้วผมจะรับผู้โดยสารต่อยังไงอ่ะมันกินไม่ได้พี่ในรถอ่ะแล้วพี่ก็กินข้าวหกเต็มรถถุงเลยสกปรกมาก อะไรแบบเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอะไรนะสกปรกไม่ใช่ไหนดูหน่อยอะไรนะขอแบบเคลียร์ใจหน่อยได้ไหมไม่ละข้าวเนี่ยมันหกเต็มเลยแล้วพี่เปิดประตูทิ้งไว้ก่อนเลยข้าวอ่ะแล้วเราก็รับตัวเองไม่ได้ไม่ใช่แล้วพี่แล้วเธอไปนอนกับเราพี่ทิ้งไปเลยดูดีครับโอ้ข้าวหกเต็มรถผมเลยดูจะเจรจากันไม่ค่อยรู้เรื่องจนคนขับแท็กซี่ถึงกับหัวเราะออกมานะคะคนขับแท็กซี่คนนี้ชื่อนายชาติชายเทพมณีอายุ32ปีเขาเล่าว่ารับผู้โดยสารคนนี้มาจากแถวสีลมให้ไปส่งวุฒากาศแต่ไม่ยอมบอกซอยพอขับไปตามที่บอกเนี่ยพอไปถึงแถววุฒากาศแล้วก็หันไปถามว่าจะให้ไปส่งซอยไหนก็หันไปเห็นพอดีว่าผู้โดยสารกำลังเปิดกล่องข้าวแล้วก็ใช้มือเนี่ยหยิบอาหารในกล่องขึ้นมารับประทานกลิ่นอาหารก็เลยคลุ้งขึ้นมาทั้งรถเลยค่ะแล้วก็ยังมีเศษอาหารหกเกลื่อนเลอะเทอะในรถด้วยเขาก็เตือนผู้โดยสารไปผู้โดยสารก็โต้เถียงกลับมาเขาเองเขาไม่อยากเถียงด้วยก็เลยถามว่าตกลงให้ไปส่งที่ไหนผู้โดยสารก็บอกแต่ว่าตรงไปเขาก็ไปจนจะถึงจอมทองอยู่แล้วอะค่ะก็บอกให้เลี้ยวออกเส้นสุขสวัสดิ์แล้วก็วนไปวนมาจนสุดท้ายให้กลับไปส่งแถวกัลยาณพฤกษ์ตัวเขาเองเรียกค่าทำความสะอาดรถไป200บาทผู้โดยสารก็ไม่ยอมจ่ายเลยบอกว่าอ่ะงั้นไปตกลงกันที่โรงพักก็แล้วกันสุดท้ายผู้โดยสารยอมจ่ายค่ะส่วนตัวเขาเองเนี่ยต้องเอารถไปเข้าคาแคร์ไปล้างเลยเพราะว่าสกปรกเลอะเทอะมากอยากฝากบอกผู้โดยสารให้เห็นใจคนขับแท็กซี่ด้วยอย่ากินอาหารบนรถเพราะว่าคนต่อไปเขาขึ้นรถมาเขาก็เหม็นกลิ่นอาหารก็เสียชื่อคนขับอีกนะคะเพราะว่าอู่แท็กซี่เองก็มีชื่อมีเสียงก็ไม่อยากให้เสียชื่อคนที่ต้องเก็บต้องล้างก็คนขับแท็กซี่นั่นแหละผมก็เลยหันไปมอง
อนนี้คือก่อนที่จะถามซอยคงไม่ถามแล้วผมเห็นข้าวกระจายเต็มตัวเขาเลยกินกับมุมมามเลยพี่ตอนนั้นเป็นข้าวอะไรเราไม่รู้แต่รู้กินเหม็นมากเละเหมือนกินเหมือนเด็กเลยพี่เละเทะไปหมดเลยเต็มเสื้อเลยอย่างที่ในคลิปอะพี่ตอนนั้นเขาแจ้งไหมว่าเขาจะไปไหนไปพุทธกาศคืออาการคนเมามันจะไม่บอกซอยบอกให้ไปถึงก่อนผมก็ขึ้นตามที่เขาบอกหมดเลยเพราะว่าก็คือ3ที่อ่ะที่เขาพาผมไปอ่ะก็คือวนไปวนมาอย่างนั้นนะพี่สิ่งของที่มันเลอะบนรถนี่เขาชดใช้อะไรกับเราบ้างตอนแรกเขาจะไม่ให้ผมบอกว่าพี่ผมต้องไปล้างคาแคร์เนี่ย200นะเขาบอกว่ามันเยอะมันแพงเกินบอกไม่แพงหรอกพี่รู้ว่าผมขับไม่ได้เลยนะกินคือกินใช้มือไม่ใช้ช้อนอ่ะกินแบบคุยๆเหมือนคนเมากินแบบเละเทะหมดเลยตอนแรกผมบอกเขาจะไม่โอนผมบอกว่านั้นพาไปสอนนอนนะเขาก็เลยบอกว่าคิดเท่าไหร่ผม200พี่โอนมาเลยค่ารถผมอีก190ก็เป็น400เลยแหละเขาก็โอนให้400ครับตอนแรกเขาจะไม่ยอมเป็นคนขับแท็กซี่นี่ก็เจอคนสารพัดรูปแบบนะคะไม่รู้จะบรรยายยังไงเหมือนกันกินบนรถแท็กซี่ด้วยใช้มือด้วยนึกถึงกลิ่นคลุ้งไปในรถเลยเละเทะด้วยนะครับส่งกำลังใจให้พี่แท็กซี่นะครับเรื่องนี้คุณผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ที่ลำพูนครับจากกรณีที่มีคนเนี่ยเขารับจ้างไปขุดปรับหน้าดินในสวนลำไยแห่งหนึ่งที่ลำพูนแต่ดันไปเจอศพชายคนหนึ่งถูกเผานั่งยางกลางสวนนะครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดลำพูนนะครับเจ้าหน้าที่ก็ยังพบรถจักรยานยนต์ถูกทิ้งไว้ในหนองน้ำห่างจากจุดเท่าหนังเผานั่งยางประมาณ200เมตรครับรวมทั้งพบร่องรอยการต่อสู้ในบริเวณใกล้เคียงซึ่งต่อมาญาติยืนยันบอกว่าผู้เสียชีวิตคือนายวุฒิไกรฮิรันรัตน์อายุ37ปีหายออกจากบ้านไปตั้งแต่2ทุ่มของคืนวันที่27พฤษภาคมนะครับซึ่งพ่อของผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลบอกว่าลูกชายมีประวัติลักเล็กขโมยน้อยแล้วก็ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดบ้างตำรวจไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดของร้านค้าที่อยู่ใกล้บ้านผู้เสียชีวิตพบว่านายวุฒิไกรคนนี้ขี่รถมอเตอร์ไซค์คันเดียวกับที่พบในหนองน้ำครับออกจากบ้านไปช่วงค่ำวันที่27พฤษภาคมหลังจากนั้นเพื่อนติดต่อกับผู้เสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้ายตอน5ทุ่มครับก่อนจะหายตัวไปส่วนชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับจุดพบศพเนี่ยให้การบอกว่าเห็นแสงไฟไหม้บริเวณดังกล่าวช่วงตีหนึ่งของวันที่28พฤษภาคมนะครับเรื่องนี้ทางพลตำรวจตรีวีรชนบุญทวีเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรตำรวจภาค5ครับพร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนและก็ชุดสืบสวนสภ.เมืองลำพูนเชิญอดีตตำรวจยศดาบตำรวจนะครับนายหนึ่งเอามาสอบปากคำในฐานะผู้ต้องสงสัยนานกว่า3ชั่วโมงเจ้าตัวนั้นให้การปฏิเสธบอกว่าไม่รู้เห็นกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพียงแต่มีบ่อปลาแล้วก็สวนลำไยอยู่บริเวณนั้นนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังเชิญญาติแล้วก็เพื่อนที่ติดต่อกับผู้เสียชีวิตเป็นคนสุดท้ายมาสอบปากคำด้วยจนกระทั่งเวลาประมาณ3ทุ่มครึ่งตำรวจก็ขอหมายศาลจังหวัดลำพูนออกหมายค้นบ้านของอดีตตำรวจที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับโดยแหล่งข่าวเปิดเผยบอกว่าหลังเกิดเหตุผู้ต้องสงสัยนำปืนที่เคยครอบครองไปจำนำไว้กับคนรู้จักในอำเภอป่าซางซึ่งมันค่อนข้างขัดกับข้อเท็จจริงนะครับที่ผู้ต้องสงสัยเป็นบุคคลที่ก็ไม่ได้ขัดสนอะไรมีฐานะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องนำปืนเอาไปจำนำนอกจากนี้ครับประวัติของผู้ต้องสงสัยก่อนที่จะลาออกจากราชการนั้นเคยเป็นตำรวจสายโหดครับแล้วก็เคยมีเรื่องเกี่ยวข้องกับยาเสพติดสอดคล้องกับข้อมูลที่พ่อของผู้เสียชีวิตให้การบอกว่าลูกชายนั้นเคยเป็นคนงานในสวนลำไยแล้วก็มักจะซื้อยาเสพติดใกล้ๆกับบริเวณที่ถูกเผานั่งยางบ่อยๆครับแต่พ่อเชื่อว่าคนลงมือไม่น่าจะเป็นคนเดียวเพราะว่าลูกชายเป็นคนตัวใหญ่นะครับหนัก90กิโลกรัมซึ่งทางผู้บังคับการตำรวจภูธรลำพูนครับบอกว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการควบคุมตัวผู้ต้องหาแล้วก็ยังไม่มีใครที่รับสารภาพเป็นเพียงการเชิญตัวผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็เจ้าของสถานที่มาสอบปากคำในเบื้องต้นเท่านั้นอยู่ระหว่างการหาวัตถุพยานแล้วก็หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ครับแล้วคือวันที่เกิดเหตุเมื่อวานต้องตามกันต่อครับคดีนี้ค่ะส่วนที่เรื่องต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นที่พูดถึงกันค่อนข้างเยอะว่าที่ผู้ว่าคนที่17ของกรุงเทพมหานครนะคะหลังจากที่ได้รับการชนะการเลือกตั้งไปแต่ว่ายังไม่ได้รับการรับรองจากกกต. อย่างเป็นทางการแต่หลังจากได้รับผลเลือกตั้งออกมาแล้วเนี่ยทำงานกันทุกวันเลยนะคะคุณชัดชาตินะคะเมื่อวานนี้เนี่ยต้องเรียกว่าทำทันทีตามนโยบายคือช่วงเช้าเนี่ยก็ไปกลับไปดูจุดก่อสร้างนะคะแถวรัชดาท่าพระที่ก่อนหน้านั้นเคยไปแล้วรอบนึงแล้วพอมาช่วงบ่ายเนี่ยนะคะก็ลงพื้นที่
ตลาดนัดสวนจตุจักรค่ะโดยคุณชัชชาติบอกว่าไปสำรวจแล้วก็เก็บข้อมูลหลังจากผู้ค้าตลาดนัดสวนจตุจักรเนี่ยถูกผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งไม่ได้กระทบแค่ผู้ค้าก็กระทบเป็นลูกโซ่ไปถึงผู้ผลิตจำนวนมากที่ส่งของมาขายที่นี่ด้วยทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นนอกจากโควิดระบาดแล้วเนี่ยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปซื้อของออนไลน์มากขึ้นก็ถือเป็นความท้าทายในการฟื้นฟูตลาดจตุจักรค่ะปรับรูปแบบการขายให้มีทั้งออนไลน์แล้วก็หน้าร้านไปพร้อมๆกันรวมทั้งอาจจะต้องมีแพลตฟอร์มของตลาดช่วยกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคทั่วโลกซึ่งก็ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องดูแลปากท้องประชาชนนะคะจตุจักรนี่เป็นพื้นที่หนึ่งที่กทม.เขาดูแลครับส่วนความคาดหวังของประชาชนที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพก็จะเป็นความกดดันหรือไม่เนี่ยนะคะคุณชัชชาติยืนยันว่าไม่กดดันเชื่อว่าข้าราชการกรุงเทพมหานครทุกคนพร้อมจะทำงานเพื่อประชาชนอย่างที่ได้ทราบกันว่าโอ้โหลงพื้นที่ไหนเนี่ยพื้นที่นั้นก็มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพอสมควรนะคะแล้วก็ข้าราชการในพื้นที่อาจจะรู้สึกอะไรหรือไม่นะคะก็เลยเกิดคำถามนี้ขึ้นทีนี้มีรายงานว่าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในวันจันทร์ที่30พฤษภาคมนี้จะมีการเสนอรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อประกาศรับรองผลเลือกตั้งโดยตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นระบุว่ากกต.จะประกาศผลการเลือกตั้งได้ภายใน30วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้งหากตรวจสอบแล้วว่าผลการเลือกตั้งนั้นเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมแต่หากมีเหตุที่เชื่อว่าการเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรมไม่ว่าจะมีผู้ร้องเรียนหรือไม่นะคะให้กกต.สืบสวนหรือไต่สวนให้แล้วเสร็จและประกาศผลเลือกตั้งหรือจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้งค่ะต้องบอกเลยว่ากระแสท่านดีจริงค่ะนะฮะในตอนนี้ทั้งในโซเชียลด้วยโอ้โหไปพื้นที่ไหนนี่ประชาชนออกมาขอถ่ายรูปด้วยเราดูแล้วยังเหนื่อยแทนครับนั้นผู้ว่าบอกแข็งแกร่งไม่เหนื่อยครับแต่คนก็บอกว่าตอนนี้กรุงเทพเหมือนมีความหวังนะฮะเดี๋ยวเราก็ต้องรอติดตามผลงานของท่านกันต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับผมพาไปที่ปัญหาคลาสสิกที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ปราจีนบุรีครับก็คือปัญหาช้างบุกบ้านที่ทับลานนะครับนางพนงใกล้ชิดเป็นชาวบ้านอยู่ที่อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีร้องเรียนฮะโอ้โหช้างป่ามาแบบนี้เลยครับจากอุทยานแห่งชาติทับลานบุกเข้ามาในสวนผลไม้กินพืชผลทางการเกษตรรวมถึงบุกเข้ามาถึงบ้านครับใช้งวงเนี่ยล้วงเข้าไปในหม้อหุงข้าวแต่ข้าวมันร้อนก็เลยสะบัดงวงจนเลอะไปทั้งครัวนะครับข้าวของเสียหายช้างที่นี่ไม่ธรรมดาด้วยใช้งวงเปิดประตูห้องนอนได้เยี่ยมแต่คนในบ้านตั้งสติได้ตอนนั้นไม่โวยวายแล้วก็ค่อยๆบอกช้างบอกให้ออกไปช้างก็เหมือนจะฟังรู้เรื่องฮะค่อยๆเดินออกจากบ้านไปก็บอกว่าช่วงนี้มาบ่อยเหลือเกินครับกลัวว่าสวนผลไม้จะได้รับความเสียหายเพราะว่าปลูกทุเรียนไว้เยอะนะฮะเจ้าหน้าที่นี่โอ้นี่พาไปดูฮะเนี่ยหม้อจุ่มลงไปจริงเนี่ยหม้อเล็กแค่นี้เองนี่คือจุ่มไปก็เต็มงวงแล้วเป็นรอยงวงอยู่เนี่ยนี่ฮะชาวบ้านบอกก็กลัวแหละนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ดุร้ายอันตรายแต่ว่าการมาโผล่ตัวเริ่มขนาดนี้ก็กลัวว่าพืชผลทางการเกษตรจะเสียหายด้วยก็วอนภาครัฐเข้าไปดูแลแหละครับแต่เรื่องนี้นี่ดูแลยากเหมือนกันจริงเนาะเพราะเราก็ไม่แน่ใจว่าคนรุกที่ช้างหรือทั้งรุกที่คนกันก่อนกันแน่เจอพูดรู้เรื่องไปก็ดีไปแต่เจอพูดไม่รู้เรื่องหรือว่าตกมันมานี่ก็ลำบากและอันตรายมากค่ะอ่ะโอเคครับล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของขันข่าวเช้าตรู่เสาร์อาทิตย์ในวันนี้ค่ะกลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของขันข่าวเช้าตรู่เสาร์อาทิตย์ในวันนี้ค่ะไปดูข่าวติดเทรนด์บายโอ๊กนิธินาถวันนี้พี่โอ๊กพาไปเที่ยวครับเที่ยวชมค่ายเยาวชนคนอาสานะคะเปิดโอกาสให้น้องๆม.ปลายเขาได้ไปเป็นจิตอาสาช่วยเหลือดูแลสัตว์ป่าเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สัตว์ป่าได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะติดตามในข่าวติดเทรนด์เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะข่าวติดเทรนด์ไบโอ๊กนิธินาถสัปดาห์นี้ออกจากกรุงเทพมาไกลนิดนึงโอ๊พาคุณมาที่มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าจังหวัดเพชรบุรีค่ะในส่วนของ EP นี้เราจะพาคุณมาดูการท
ทำกิจกรรมจิตอาสาคุณเห็นไหมคะดิฉันพูดเสียงดังไปจิตอาสาของเยาวชนมีทั้งเด็กไทยแล้วก็เยาวชนชาวต่างชาติใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มาช่วยดูแลสัตว์ให้อาหารสัตว์ทำความสะอาดที่พักอาศัยต่างๆของสัตว์เป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เดี๋ยวตามไปดูเด็กๆด้วยกันเลยค่ะโครงการค่ายเยาวชนคนอาสาจัดขึ้นโดยกลุ่มเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่อยากใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมให้มีประโยชน์ด้วยการจัดตั้งโครงการขึ้นมาร่วมกับมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเข้าไปเป็นจิตอาสาช่วยเหลือดูแลสัตว์ป่าซึ่งเหตุผลที่เด็กๆเยาวชนอยากช่วยดูแลที่นี่เพราะที่มูลนิธิมีสัตว์ป่าอยู่มากกว่า800ชีวิตเป็นสัตว์ป่าที่เคยถูกทารุณกรรมและถูกทอดทิ้งซึ่งทางมูลนิธิเข้าช่วยเหลือรับมาดูแลตลอดระยะเวลา22ปีของการก่อตั้งมูลนิธิจะมีเยาวชนจิตอาสาจากต่างประเทศจำนวนมากเข้ามาช่วยเหลือดูแลสัตว์ป่าเหล่านี้แต่ด้วยสถานการณ์ช่วงโควิดจิตอาสาจากต่างประเทศเข้ามาไม่ได้จิตอาสาจากในประเทศเองก็ลดลงไปมากเมื่อสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายเด็กๆเยาวชนจึงอยากเข้ามาเป็นจิตอาสาช่วยดูแลสัตว์ซึ่งกิจกรรมที่เด็กๆช่วยกันทำเป็นประจำทุกวันจะมีทั้งช่วยกันจัดเตรียมอาหารให้สัตว์เก็บขยะเก็บเศษอาหารและทำความสะอาดสถานที่เลี้ยงสัตว์ขัดบ่อน้ำสำหรับสัตว์โครงการค่ายเยาวชนคนอาสาที่มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าจึงน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนในเรื่องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเรื่องของการปลูกจิตสำนึกให้รักและอนุรักษ์สัตว์ป่าได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะผมก็ได้ไปเห็นทางเพจมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่านะครับว่าเขาเนี่ยขาดวอลเลนเทียร์นะครับทางเราก็เลยเริ่มทำโครงการนี้ขึ้นมาเลยครับคิดว่าเดี๋ยวเรามารวมกลุ่มเพื่อสร้างอะไรให้กับสังคมบ้างดีกว่าค่ะก็เลยสมาชิกก็เลยมาจากหลากหลายจังหวัดในประเทศไทยค่ะอย่างแรกเลยนะครับผมคิดว่าการที่มาที่เนี่ยมันเป็น เรียกว่าครั้งเดียวในชีวิตเนาะอาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตเลยคือมันเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยากมากครับสำหรับคนยุคนี้เนาะใช่แล้วนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้รู้จักเพื่อนๆใหม่เยอะเลยอย่างที่พูดกันเนาะมาจากต่างประเทศเอ้ยไม่ใช่มาจากในประเทศบ้างอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็นอกจากนี้อย่างที่เห็นนะครับก็ที่นี่เนี่ยจะเป็นที่ที่มีชาวต่างชาติมาเพราะฉะนั้นเราก็ได้ฝึกภาษาด้วยแล้วการมาทำจิตอาสาที่นี่ครับมันก็ตรงกันข้ามกับเล่นเกมครับก็คือมันให้ประโยชน์มันได้ช่วยสัตว์ป่ามันก็เป็นการหาประสบการณ์ใหม่เข้าตัวเองครับได้ประสบการณ์ใหม่ๆมากมายที่เรายังไม่เคยทำก็อย่างเช่นเพิ่งไปขัดกงมาครับก็อันนี้ก็ไม่เคยทำแล้วก็เรื่องของการให้อาหารสัตว์ทำอาหารสัตว์ประมาณนี้ครับโอเคนะคะวันนี้อาจจะดูดิฉันเป็นหลุมดำอีกแล้วนะคะอยู่ท่ามกลางเด็กๆเยาวชนคนรุ่นใหม่แต่ก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีๆให้กับเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แบบนี้ขอบคุณน้องๆหลานๆทุกคนนะลูกนะแล้วลาไปพร้อมกันเลยข่าวติดเทรนด์ไบโอคนิธินาสัปดาห์นี้จากมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าเพชรบุรีค่ะสวัสดีค่ะใจนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับไปติดตามข่าวของกินกันแบบรวดเร็วนะฮะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดขอนแก่นครับไปนั่งทานอาหารอีสานบ้านๆแท้ๆบรรยากาศแบบนี้เลยครับท้องทุ่งเลยนะอร่อยถึงใจที่ร้านนี้ร้านสุขใจแลนด์ครับอยู่ที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นเมนูเด็ดที่คุณมาแล้วต้องกินคือชุดปลาช่อนเผาไซส์ใหญ่ฮะนะฮะปลาช่อนสดๆยัดไส้สมุนไพรทาเกลือย่างบนเตาตัวเบ้อเริ่มเลยนะฮะก็นั่งมองปลาในน้ำไปทานคู่กับน้ำจิ้มรสเด็ดแซ่บสุดๆครับแล้วก็มีมาพร้อมกับขนมจีนส้มตำปูนานึ่งกุ้งฝอยนึ่งหอยนาต้มเรียกได้ว่าสั่งทั้งชุดมาเนี่ยกินได้ครบทุกอย่างชุดเบอร์เริ่มใช่ไหมฮะราคาชุดละ350บาทโอ้โหราคาดีมากอันนี้พูดเลยฮะ มีครบทุกอย่างใครที่อยากกินเมนูน้ำๆนี่เขาก็มีเป็นต้มไก่บ้านสดคล่องคอฮะยกกันมาทางหม้อครับหม้อเลยนะไม่เหมือนใครเนื้อไก่ต้มจนเปื่อยไม่เหนียวนะครับน้ำซุปเข้มข้นกำลังดีมาพร้อมกับข้าวเหนียวอันชันทานกับอะไรก็อร่อยครับนะฮะนอกจากนี้ก็มีเมนูอาหารอีสานทั่วไปเยอะแยะมากมายเลยคือจุดเด่นเนี่ยนะฮะเขาจะมีซุ้มนั่งรับประทานอาหารที่อยู่ในพื้นที่ไร่นาส่วนผสมครับโอ้โหบรรยากาศมันได้บรรยากาศมันได้จริงจุ่มเข้าไปจุ่มด้วยภาษาบ้านๆเลยนะหม้อที่เสิร์ฟเนี่ยไม่เคยเห็นใครเสิร์ฟด้วยหม้อแบบนี้เหมือนกันนะนี่สนใจไปกันได้ครับที่ร้านสุขใจแลนด์อยู่ที่ริมถนนมะลิวันครับฝั่งมุ่งหน้าเข้าอำเภอฝางจังหวัดขอนแก่นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สุขใจแลนด์หรือว่าโทร0659567211โอ้น่าสนใจจริงอยากไปแล้ว
ขอนแก่นคุณมาแซ่บขนาดนี้ดิฉันตอบไม่ได้แล้วไปหาอะไรรับประทานกันเช้านี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันได้ใหม่สำหรับข่าวเช้าตรู่เสาร์อาทิตย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับ